สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะเช้าวันใหม่ที่แสนจะสดใสค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Sky B2 ต้องบอกว่าเป็น Minecraft Mod วันละนิดจิตแจ่มใสค่ะวันละ5นาที10นาทีมาเอาโต๊ะหายลืมไปค่ะว่าจัดบ้านก็เลยย้ายมาอยู่ทางโซนด้านนี้แล้วนอนมาเลยลูกมาค่ะทีนี้เป้าหมายในวันนี้ของเราคือพึ่งทองนั้นต้องเริ่มจากพึ่งเหล็กอะแต่ว่าพึ่งเหล็กบอกว่าเราเข้าบ้านหมดแล้วเราต้องรอเขาออกมาเป็นไงมาแล้วค่ะมาแล้วเอ้ยจับหนึ่งจับสองค่ะในเมื่อเรารื้อพื้นที่ออกหมดเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่ห้องนี้ค่ะเป็นห้องสำหรับการบรีดนั่นเองอ่ะวางลงไปใส่ไปปุ๊บใส่เหล็กแน่นอนเดาเลยค่ะใช้เลยปึ๊บได้มาแล้วพึ่งนิกเกิลค่ะยังไม่ถึงขั้นทองนะต้องได้ตัวนี้ก่อนโอเคเก็บแล้วก็อีกคู่หนึ่งค่ะอย่างน้อยสัก2ตัวนิกเกิลบวกนิกเกิลก็ได้น่าจะได้นิกเกิลค่ะก็เลยหาตัวพ่อตัวแม่ของสายพันธุ์แบบรุ่นต่อไปเลยแล้วกันเราก็ปล่อยค่ะเลี้ยงไว้ให้โตในนี้แหละโอ้ว่าไปน้ำผึ้งก็มาอีกแล้วนะเนี่ยอาหารของเจ้าผึ้งนิกเกิลนั้นไม่ยากเลยค่ะตามบอกพ่อบอกแม่ของเขาเลยเราเช็คเรียบร้อยแล้วมาเลยค่ะนี่ขอบบล็อกโตนจัดไปอัดบล็อก2บล็อกค่ะแล้วก็เหล็กค่ะจัดไปอัดบล็อก2บล็อกเช่นเดียวกันดังนั้นไฟสีแดงอาหารของผึ้งนิกเกิลก็ต้องชื่อนิกเกิลสิใช่แล้วค่ะอันนี้อินวานี่ไงกดเลยค่ะแล้วก็รอเป็นเวลา1นาทีนั่นไงดูสิเจ้านอนนิกเกิลค่ะเขาบอกว่าเขาเจออาหารของเขาแล้วหมุนตัวพ่อก็หมุนตัวนู้นก็หมุนรวมตัวกันหมุนเลยตอนนี้นั้นจะมืดแล้วค่ะเพิ่งใช้เวลานานในการโตเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะไม่เป็นไรค่ะสกัดก่อนอุ้ยอย่าลืมขวดเปล่ามันมีโอกาสที่เราจะได้น้ำผึ้งด้วยใช่ไหมขวดเปล่าเราเก็บไว้ไหนนะคะอ๋อนี่ไงสกัดอัตโนมือค่ะเราหยิบรังผึ้งนิกเกิลมาแค่2เพราะเราต้องการแค่2นิกเกิลนั่นไงได้แล้วคราวนี้มาเลยตัวเองไหนเอ่ยโอ้โตแล้วค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะอีกตัวหนึ่งได้จะยังอยู่ในบ้านค่ะเราต้องรอเขาออกมาก่อนก้อนหินค่ะพึ่งหินกับพึ่งนิกเกิลรวมกันปึ้งฟิชเชอร์ลิงกันเลยจะบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกมากค่ะนี่นิกเกิลรวมกับคอปเปอร์สโตนได้เป็นพึ่งคอปเปอร์เดี๋ยวนะพ่อนายแม่นายไม่มีสีออกแดงๆอย่างนี้เลยนะมาได้ยังไงใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยเขาก็มาเอาล่ะเป็นตอนคืนซะแล้วพึ่งบอกเราไม่เกิดนะเราไม่ออกจากบ้านสิไม่ใช่ไม่เกิดค่ะต้องรอกลางวันเฮ้ยนี่มาแล้วจับสิคะแล้วก็ปล่อยไปเลยพึ่งนิกเกิลปล่อยไปคืนพึ่งคอปเปอร์ก็ปล่อยไปคืนค่ะดูดิเฮ้ยเรื่องแสงนี่เหรออ๋อไม่ใช่มองทะลุค่ะตัวเล็กมากเลยเหมือนเดิม2ตัวให้อาหารไปอ้าวโอ้ยตัวนี้ติดคูดาวค่ะผิดตัวสินะโอเคเดี๋ยวก่อนนายนี่มันมีตัวที่ติดคูดาวด้วยนะคะเรียบร้อยค่ะจับคืนพอบีดเสร็จปุ๊บก็เก็บไปเลยอันนี้จริงเราน่าจะใช้เครื่องบีดเนาะ ไม่เป็นไรตอนนี้บีดอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะวางลงไปทีนี้เหลืออาหารให้เขาแล้วอย่างน้อยต้องมี18ใช่ไหมตอนนี้นิกเกิลเรามีเท่าไหร่แล้วเรามี11ค่ะอีกสักรอบหนึ่ง2รอบค่ะอีก2รอบถึงจะได้รอไปอีกยาวๆมีคุณผู้ชมแนะนำมาใช่ไหมคะให้เราใช้ประตูที่เฉพาะเพลเยอร์เดินผ่านได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดปิดประตูเราไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วค่ะพบว่ามีนะเสิร์ชคำว่าเพลเยอร์ไปค่ะนี่เลยกระจกแบบนี้ค่ะอีเทเรียลการ์ดแล้วก็ดักอีเทเรียลการ์ดนี่ค่ะสามารถที่จะใช้ได้แต่ตอนนี้เรายังคราฟไม่ได้ค่ะขาดปัจจัยสำคัญคือ Eye of Ender นั่นเองอันนี้น่าสนใจถ้าคราฟเป็นประตูใช่ไหมเราเดินผ่านได้แต่อย่างอื่นเดินผ่านไม่ได้อ่ะอาหารของผึ้งที่ชื่อว่าเจ้าผึ้งทองแดงคอปเปอร์บีค อนสแตนแตนบรอนซ์คอปเปอร์นี่ค่ะกดติ๊กถูกค่ะแล้วก็รอเดาว่า1 นาทีจริงด้วย1 นาทีค่ะเอาล่ะทีนี้บล็อกพวกนี้ที่เรามีก็เก็บไปเก็บเลยอาหารของนายมาแล้วนี่วางให้แล้วค่ะว่าไงรู้ไหมรู้จักอาหารตัวเองไหมตอนแรกเขายังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวผ่านไปสักพักเขาก็รู้นะไงมาแล้วเอ้ยมันฟินเอาล่ะก็เหมือนเดิมค่ะรอไปอีกยาวๆจนกว่าจะได้แบบเขาโตจนกว่าเราจะได้ทรัพยากรเนี่ยจากเจ้าตัวเนี้ยแต่ตัวน้อยก็ให้ทรัพยากรเราได้เหมือนกันนะถ้าเขาบินเข้ารังค่ะแต่เจ้าตัวนั้นอ่ะมันไม่ยอมเข้ารังสักทีเดี๋ยวนะอ่ะเอามานายนี่รู้จักไหมอย่างน้อยพามากินครั้งแรกจะได้เรียนรู้ว่าอยู่ตรงนี้ทุกคนคะนอนโตแล้วค่ะเอาล่ะคอปเปอร์ที่มีรังพึ่งคอปเปอร์ค่ะสกัดวน2รอบได้มาเป็นแร่ทองแดงเฮ้ยอาชีพมินขึ้นเลยมาเลยคราวนี้เราก็หาหนอนค่ะอ้าว เวลามาหาที่ไรนะเขาบอกว่ามนุษย์รอก่อนเราเข้าบ้านแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอ่ะเห็นไหมโผล่ออกมาแล้วค่ะ2 ตัวพึ่งทองแดงให้อาหารไปแล้วก็พึ่งหินให้อาหารไปจะได้เป็นอะไรนะสีส้มรวมกับสีเทาได้เป็นพึ่งทองเอ๊ะมาไงเนี่ยมันคนละสีเลยใช่ไหมแต่บอกว่าพึ่งน่ะไม่ได้เกี่ยวกับสีอ่ะมันเกี่ยวที่สายพันธุ์ตั้งหากแล้วเอาไปเลยปิดเจอลิงกันพึ่งนี้เราได้พึ่งทองมาแล้วทีนี้อาหารของพึ่งทองก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะบอกพ่อบอกแม่ก็คือรังพึ่งคอปเปอร์แล้วก็รังพึ่งคอปเปอร์สโตนนั่นเองแล้วก็พึ่งทอง2 ตัวเลี้ยงไว้ในนี้แหละส่วนเจ้าตัวนี้เหงาดูสิหน้าตาแววตาเศร้าส้อยมากเขาบอกว่าเขาไม่มีอาหารกินค่ะก็นายอยู่ที่สูงไงเรายังทำให้ไม่ได้เรายังไม่ได้ทำให้เราก็เลี้ยงไว้เฉยๆนั่นแหละเนาะเราต้องมีท้องก่อนค่ะต้องรอก่อนนะนายอาหารของพึ่งเหล็กกล้าใช่ไหมคะมันอยู่อีกรากต้นไม้1ค่ะอยู่อีกเทรคที1ที่เรายังไม่ได้ไปไงเราก็เลยยังไม่มีอาหารให้เขางอยๆอยู่อย่างนั้นแหละน่าสงสารจริงๆเลยจากพึ่งทองแดงรวมกับพึ่งคอปเปอร์สโตนได้เป็นพึ่งโกค่ะอาหารของนายมีไงโกบีจัดไป1 นาทีเหมือนเดิมค่ะวนไปวนมาเหมือนเดิมเลยแต่ก็สนุกดีนะเราได้เห็นแบบพึ่งหน้าตาใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะอย่างน้อยพึ่งที่เราเห็นอ่ะมันยังหน้าตาไม่แปลกประหลาดแต่บางทีอาจจะมีตัวแปลกประหลาดว้าวๆเหมือนพึ่ง RGB มาหรือพึ่งปลามาก็เป็นไปได้นะอ่ะได้แล้วค่ะอาหารของพึ่งสีทองของเราให้อยู่ตรงนี้เลยมาแล้วนายอาหารของเจ้ามาแล้วนะไหนนายอยู่ตรงนี้นี่จับค่ะอ่ะเฮ้ยนั่นไงเรียนรู้แล้วว่านี่คือข้าวกินน่ารักไหมคะน่ารักสุดๆไปเลยแล้วอยากได้พึ่งทองไปทำอะไรคะตอนแรกเข้าใจว่าเครื่องนี้แบบอัตโนมัติอ่ะมันต้องใช้ทองใช่ไหมแต่ไปนั่งเช็คสุดครามาอีกทีหนึ่งแล้วค่ะเขาไม่ต้องใช้ทองนะแต่ของที่ต้องใช้ทองค่ะคือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่เลยเจเนเรเตอร์ค่ะเจเนเรเตอร์ที่ต้องใช้ทองเพราะว่าส่วนผสมตัวนี้ของเขาค่ะคือต้องการบล็อกสตีลแล้วการที่เราจะได้บล็อกสตีลมันต้องใช้ทองไงแต่เครื่องนี้ค่ะนี่ไงสกัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติไม่ต้องใช้ทองใช้แค่เหล็กอ้าวดูผิดนี่นาวันดีจ้าว่าไงนอนเจ้าโตแล้วไงหลักๆของเราก็คือรอให้พึ่งโตนั่นไงประตูเรามี2ชั้นนายไม่มีทางออกไปข้างนอกได้หรอกนะจับไงอีกตัวหนึ่งล่ะมาแล้วนี่จับเลยทีนี้ก็บีต่อแน่นอนตัวพ่องเขายังไงก็เป็นพึ่งหินค่ะพึ่งหินใช้บ่อยมากให้ทองไปให้ก้อนหินไปผสมรวมกันจะได้เป็นพึ่งอะไรบอกเลยสีแดง พึ่งซินิบาค่ะโอ้โหมันคือพึ่งพ่อพึ่งแม่ของเรสโตนนั่นเองเอาล่ะเก็บคืนมาค่ะแล้วก็อีกรอบหนึ่งค่ะบีดไปเรื่อยๆข้ามสายพันธุ์เห็นความน่ารักรอบก่อนเป็นน้ำสตรอเบอรี่รอบนี้เป็นนั่นจะเป็นน้ำแดงค่ะนะเป็นไงเฮ้ยเป็นน้ำลิ้นจี่สีแบบนี้ใช่เลยขวดแก้วใส่ลิ้นจี่เอาล่ะเป็นพึ่งซินิบาใช่ไหมวางค่ะเลี้ยงเหมือนเดิมพึ่งทองก็เอากลับไปเลี้ยงค่ะแล้วทีนี้เหมือนเดิมเลยที่เราต้องทำไปเอาอาหาร มาแล้วจ้าอาหารของเจ้านั่นเองรู้ไหมว่าอาหารมาแล้วน่ะไม่รู้ค่ะนี่ไงเอาให้เลยยัดมาให้เลยอ่ะเห็นแล้วยังเห็นแล้วน่ารักไหมน่ารักมากจินิบาค่ะคือในหลายมอสอ่ะมันคือเลสโตนแต่ในอีกหลายมอสมันไม่ใช่เลสโตนค่ะขึ้นอยู่กับคนสร้างมอสแต่ในมอสพึ่งตัวนี้ไม่ใช่เลสโตนค่ะเราต้องบรีดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้กลายเป็นเรสโตนแล้วก็รออีกยาวค่ะ 1,000 วินาทีระหว่างที่มิวรอนะบอกได้เลยอ่ะมิวก็เดินเก็บนู่นเก็บนั่นเก็บนี่อ่ะไล่เก็บทรัพยากรไปเรื่อยๆอ่ะเพราะเรารู้ไงเพราะมันนานแน่ๆเราก็เลยใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์ด้วยการฟาร์มทรัพยากรไปเรื่อยๆค่ะบางทีแบบเห็นแบบรังผึ้งเหล็กเยอะใช่ไหมก็เลยเอามาปั่นบ้างแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีเหล็กไว้ใช้ค่ะนิดๆหน่อยๆไปเอาละก็นี่เลยครับเครื่องธรรมดากลับคืนมาค่ะในเมื่อเครื่องออโต้เรายังใช้ไม่ได้เราก็ยังไม่ใช้ค่ะนี่ต้องเจ้าตัวนี้ค่ะไปเลยก้อนหินอ่ะอย่างน้อยขอเลสโตน2ตัวค่ะเอาไว้ทำพันธุ์เพิ่มเป็นไงได้หมดแล้วแปลว่าตอนนี้มิวมี2อย่างแล้วที่เราต้องการค่ะก็คือพึ่งทองกับพึ่งเลสโตนแต่พึ่งทองโตมากเลยแต่พึ่งเลสโตนยังไม่มีอาหารเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะวางลงไปก่อนว่าไงเจ้าเลสโตนนายเจออาหารไหนไหมไม่เจอเหรอนี่ไงอาหารเจอแล้วค่ะเป็นไงหมุนทุกคนคะในมือเราค่ะร่างพึ่งเลสโตนเราจะได้เลสโตนมาแล้วคราวนี้แหละไฟฟ้าของที่ต้องมาค่ะไหนดูสินี่ไงล่ะเลสโตนอัตราส่วน1:1ใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยได้เลสโตนแล้วมีทั้งเลสโตนมีทั้งทองค่ะเอาล่ะแน่นอนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เราเลือกใช้ค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เลยสเตตลิงไดนาโมค่ะเพราะที่เหลืออะทำยากกว่านี้ค่ะอันนี้ง่ายที่สุดละอันนี้ไม่ยากย้ายก่อนนี่วางแบบนี้ลงไปค่ะแหล่งความร้อนเราใส่ลาวาไว้แล้วแล้วก็สเมลเตอร์ที่หลอมอ่ะไปแล้วก็ยัดเหล็กลงไปค่ะเราจะต้องละลายเหล็กก่อนหลอมเหล็กแล้วก็ทำเป็นเกียร์เหล็กใช่ไหมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะสิ่งที่เราต้องมีคือสายถ้าจะไม่ผิดสาย2อ๋อสาย1ได้มาเป็น4แผ่นค่ะแม่พิมพ์แบบใช้แล้วทิ้งตอนนี้ต้องการเกียร์เหล็กแต่เกียร์ที่เราคราฟได้น่าจะเป็นเกียร์ไม้โอเคใช้แค่ไม้สติ๊กอันนี้ไม่ยากหวังว่ามันจะใช้รวมกันได้นะคะจะได้ไหมนะไม่ชัวร์เลยเอาใส่ลงไปแต่เกียร์มันไม่น่าจะใช่อ่ะลองดูถ้าใช้ร่วมกันได้ก็ดีถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรล้อมเหล็กต่อโอ้ได้โอเคหน้าตาคือตอนแรกเขาไม่ได้หน้าตาอย่างนี้ค่ะเขาหน้าตาเป็นเกียร์แบบที่มีหยักหลายหยักใช่ไหมแต่พอเสร็จแล้วค่ะกลายเป็นเกียร์ที่ใช้ได้ทองที่เรามีครับรวมกับเรสโตนค่ะนี่เลยปลักคอยนั่นเองแล้วก็ครับต่อคราวนี้แหละเตาเผาขยะค่ะเครื่องผลิตพลังงานด้วยการที่เราเอาอะไรมาเผาก็ได้เอ้ยวางผิดฝั่งแต่เราครับมาแล้วนี่หมุนได้ไหมได้เอ้ยนี่เลยค่ะพลังงานแน่นอนง่ายที่สุดตอนนี้คือเชื้อเพลิงจากถ่านอยู่ไหนถ่านอยู่ข้างบนนี่เลยค่ะพร้อมที่จะยัดใส่ไปแล้วใส่เข้าไปผลิตพลังงานออโต้ค่ะออโต้โอ้ยได้ทรัพยากรมาแล้วคือเอาของมาทิ้งไว้ให้สกัดให้เราได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยดีออโต้นิดหน่อยมันก็ดีแบบนี้แหละเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งนะที่เราเห็นว่าขับได้นะตอนนี้ค่ะคือพวกท่อไปขับได้แล้วนะถ้าเรามีเลสโตนนะขับได้แน่นอนค่ะเอาล่ะดอปเปอร์แล้วครับเป็นไอเทมไปไอเทมไปวางไว้เอ้ยทีนี้เราอยากจะรู้ค่ะถ้าเราใส่รังผึ้งลงข้างบนนี้ลงข้างล่างได้ไหม3438ได้เอ้ยอย่างนี้ก็ง่ายแล้วเราสามารถเลือกรังผึ้งที่เราต้องการค่ะแล้วไปสกัดได้เลยแต่หลักๆเราก็ต้องใช้เหล็กเลยนะใช่ไหมเราก็เอาเหล็กไปก่อนค่ะแล้วเราก็เอาทองไปก่อนของที่ต้องใช้เหล็กทองเรสโตน ยัดลงไปแล้วก็รอการสกัดอย่างน้อยมันก็ออโต้ให้เราแล้วนะทุกคนคะออโต้แล้วใช่ไหมก็สบายใจค่ะวันนี้ในมอสกายบีออโต้แล้วนะแต่ว่าช้ามากๆอ่ะกว่าเครื่องจะสกัดน้ำผึ้งให้เรานั้นใช้เวลาพอสมควรเลยก็แบบรู้สึกว่าอัตโนมือไวกว่านิดหนึ่งค่ะแต่ว่าอันนี้มันอัตโนมัติไงเราไม่ต้องทำอะไรแค่ทิ้งไว้เฉยๆเขาก็ทำงานให้เราโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ